สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสิงโตโกเรานะคะวันนี้เป็นเทปพิเศษค่ะสิงอยู่กับขวัญค่ะอีกรอบนึงแล้วนะคะวันนี้โทรศัพท์ลอยมีเรื่องกับโทรศัพท์ตลอดเลยนะคะสิขวัญวันนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนกันนะคะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะใช่วันนี้เป็นวันแบบหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์เนาะซึ่งตอนนี้เชียงใหม่ก็คือเงียบเหงามากที่สุดแต่ว่าเราอ่ะก็จะไม่ไปในที่ที่แบบมีผู้คนพลุกพล่านนะคะเราจะแบบขับรถชมเมืองกันสวยๆอยู่ในรถแล้วก็ถ้าที่ไหนที่แบบเราเล็งเห็นแล้วว่าไม่มีคนอยู่รอบๆเราก็จะลงไปเที่ยวกันใช่นะคะที่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือที่ไหนไม่บอกเราจะอุบไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ไหนนะคะขวัญโรงแรม Four Seasons Resort เชียงใหม่ค่ะค่ะ Four Seasons Resort เชียงใหม่นะคะถือว่าเป็นที่ทำงานแรกของพวกเราไหมถูกที่นะคะเป็นโรงแรม Four Seasons ที่อยู่ที่อำเภอแม่ริมนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต้องค่ะขับรถมาจากในเมืองก็ประมาณเท่าไหร่20นาที20นาทีก็คือใช้เส้น107ทางไปแม่ริมนะคะถูกต้องค่ะอุ๊ยอดีตคุณซีได้ตอนนั้นตำแหน่งล่าสุดของขวัญที่อยู่ที่นี่คือฟอนมาไม่ TSC Telephone Service Center Telephone Service นะคะนี่อยู่ที่ Concierge นะคะหรือว่า Operator ค่ะตอนนั้นเราแบบทำงานกันสนุกมากเลยเนาะใช่ในช่วงหนึ่งที่ต้องบอกว่าโรงแรมที่เป็นแบบในลักษณะแบบเนี้ยแบบ Four Seasons อย่างเงี้ยคือเป็นอันดับต้นๆแรกๆเลยของเชียงใหม่เลยเนาะถูกคือมีความแบบ Luxury เป็นแบบนี้โรงแรมหรูระดับมากกว่า5ดาวไอ้ล้อก็5ดาวเนาะเราก็ให้เขาไว้ที่แม็กซ์ที่5ดาวก็แล้วกันนะสิใช่ก็คือช่วงที่เราทำงานกันเนี่ยนะคะเป็นแบบช่วงที่มีความสุขช่วงหนึ่งของชีวิตของสิ่งเลยนะว้าวเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนร่วมงานอะไรเนี่ยแล้วก็แบบซิสเต็มของโรงแรมอ่ะก็คือทำให้ทุกคนรักกันจริงตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาเรียกว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะว่าแบรนด์อ่ะเขาโมทิเวตให้คนด้วยเหมือนกับว่าคนเนี่ยที่หนุนนำพาให้แบบให้โรงแรมเนี่ยมันแบบเดินไปด้วยกันอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าโรงแรมเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นกฎเหล็กเนาะเป็นโกลเด้นรูว่าเราจะต้องทรีตลูกค้ายังไงทรีตแบบเพื่อนร่วมงานกันเองยังไงเราอยากถูกทรีตแบบไหนให้เราทรีตแบบนั้นนะคะมันก็เลยออกมาเป็นว่าเนี่ยทุกคนก็จะคือทำงานกันเคารพซึ่งกันและกันแล้วงานทุกอย่างก็ออกมาได้ดีค่ะใช่อ่ะทีเนี้ยจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามันมีเรื่องราวหลายเรื่องเกิดขึ้นก็มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์บงให้ฟังนะคะวันนี้จะมีรีวิวบงกันหรอคะเนี่ยรีวิวบงสมัยที่เราเป็นพนักงานแม้แต่ตอนนี้เราสามารถพูดได้เพราะว่าเราอ่ะออกไม่ได้เป็นพนักงานที่นี่แล้วโอเคค่ะได้ค่ะของเราเอาเราก็แล้วกันเนาะได้ก็คือสมัยนั้นตอนที่เราเป็นคอนเซียร์สเราก็ต้องแบบพาสมมติว่ามีแขกมาเช็คอินใช่ไหมคะเราก็ต้องพาแขกไปที่ห้องทีนี้พอไปถึงที่ห้องเนี่ยเราต้องแบบคอยแนะนำว่าทีวีอยู่ตรงนี้นะเธอต้องเปิดไฟตรงนี้ตรงนั้นนะทีนี้ปุ๊บก็เป็นภาษาอังกฤษก็พาไปที่ห้องน้ำค่ะส่วนของห้องน้ำเราก็จะบอกว่ามันจะมีอ่างล้างหน้าอย่างนี้แล้วก็มียาสีฟันแล้วก็มีไปถึงที่แบบลิ้นชักค่ะซึ่งก็เป็นไดร์เป่าผมค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นก็บอกลูกค้าว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะนี่คือไดร์เป่าผมค่ะแล้วก็หันไปหาลูกค้าอ่ะแต่เธอคงไม่ต้องใช้หรอกนะเพราะว่าเธอเราก็หันไปมองแขกแล้วก็บอกว่าแขกก็คือไม่มีผมแล้วแบบบงจริงแขกก็คือหน้าแดงเราก็แบบขอโทษขอโพยแบบขอโทษฉันไม่ตั้งใจแขกก็บอกไม่เป็นไรไม่คือเราก็คือเพลินไงเพลินว่าแบบอ้าวนี่คือแบบยายปอบผมเพราะปกติเราก็บอกลูกค้าทุกคนอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วของขวัญล่ะคะจะเป็นขวัญเป็น TSC ใช่ไหม TSC คือ Telephone Service Center ค่ะเราก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าในวันนึงเนี่ยเราจะมีรอบดึกนะการทำงานรอบดึกของเราก็จะมักมีแบบทั้งสายโทรมาสายต่างประเทศเนาะเราก็จะมีโปรซีเดอร์ในการรับสายปกติ
แล้วเราก็จะมีเพื่อนรอบดึกขึ้นเหงาเสาข้างบ้านก็คือสายที่โทรเข้ามาเป็นสายรับล่อสายล่อลวงเป็นสายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสายลามกกระเทยเรียนตำตรงเป็นแบบสายลามกที่แบบชอบโทรเข้ามาแกล้งพวกออเปอเรเตอร์นะคะนี่เสียงไม่ดีคือสมัยหนึ่งนั้นอะคือมันไม่มีอะไรแบบเนี้ยมีเพจเจอร์มีอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นออเปอเรเตอร์โรงแรมก็จะรู้อยู่แล้วว่า24ชั่วโมงต้องมีคนรับสายเนาะสิฉะนั้นเราก็ต้องรับแบบรองรับอารมณ์ว่ะเธอเขาต้องรับสายภายในกี่3 ริง 3 ริงก็คือถ้ากริ้งเนี่ยต้องแบบต้องรับแล้วว้าวต้องรับแล้วเรารับปุ๊บเราก็จะพบกับเสียงกระเต่าเสียงกระเต่าแล้วเราเนี่ยซึ่งอยู่รอบดึกคนเดียวขึ้นเหงาเสาข้างบ้านมองซ้ายและขวาเราก็เลยไปด้วยกันกับเขาเลยก็เรียกว่าช่วยปลายสายให้ถึงฝั่งฝันยังไงอะแบบทางนี้ค่ะเขาก็ดูมีความสุขนะแล้วเขาก็พังสายไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแผนกทรัพยากรบุคคลไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อน จนกระทั่งตอนนี้นะคะ เฟอร์คาเฟ่กันนะคะขวัญใช่ค่ะก็คือขับรถมาจาก Four Seasons แค่5นาทีก็ถึงแล้วได้เลยเอออยู่ที่บรรยากาศดีนะริมใต้เออนี่คือแบบ area ริมใต้นะคะมีภูเขามีแบบลำธารน้ำตกอะไรไม่เราจะบอกว่ามันเปลี่ยนไปมากคุณผู้ชมคือเมื่อสมัยหลายปีก่อนนะบริเวณริมใต้ตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะของแบบ resident ก็คือคนแบบคนที่เป็นแบบอยู่ทั่วไปเป็นแบบคนที่อยู่อาศัยจริงๆยังไม่ได้มีร้านรวงหรืออะไรขนาดนี้คนท้องถิ่นเนาะถูกแต่พอวันนี้เราขับรถเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าแบบเจริญเฮ้ยนี่มันคือแบบเหมือนมีแบบโรงแรมมีคาเฟ่มากมายอ่ะค่ะมีโรงแรมด้วยเออจริงโรงแรมนี่คือใหญ่โตนะคะก็ถ้าสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมมานะคะก็แอร์เรียริมใต้เนี่ยมีแบบสถานที่ให้ไปเยอะอยู่นะได้อยู่พอดีวันนี้ฝนตกเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจะพยายามเก็บรูปมาให้คุณผู้ชมดูแล้วกันเดี๋ยวอินเสิร์ตไปค่ะอ่ะวันนี้เราสั่งอะไรมาทานกันบ้างนะคะขวัญจริงๆแล้วหลักๆเป็นสปาเกตตี้นะคะของขวัญเองเนี่ยอันนี้ดิชเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับอาร์ติโก้ก็คือเป็นตัวผัดพริกกระเทียมเนาะเป็นแบบรักษาเป็นวีแกนนะคะเป็นวีแกนช้อยของทางร้านแล้วก็เลยลองนี่ฉันแบบพร้อมมากเลยนะเราเริ่มเลยสิเอาเราก็ต้องชิมสิฉันพร้อมมากเลยค่ะคุณผู้ชมคือมันจะมีแบบความมีแบบเป็นน้ำมันเป็นอะไรเงี้ยพริกกระเทียมอ่ะเออมีรสแบบจัดจ้านขึ้นมาหน่อยนึงเนาะของจริงนะอันนี้อีกอันนึงเหมือนกันเหมือนเฟรนช์ฟรายธรรมดานะครับคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วเนี่ยดิปปิ้งตรงไหนที่เราเห็นนะคือทรัฟเฟิลเนาะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเอโลเวทขึ้นมาอีกสเต็ปนึงในการทำเฟรนช์ฟรายเอโลเวทแปลว่าอะไรครับค่ะยกระดับแล้วก็ของสิ่งนะคะที่สั่งมาจะเป็นเส้นไข่กันเนาะก็คือฟูซิลลี่แต่ว่าเป็นแซลมอนนะคะชิมได้นะคะค่ะขอชิมแล้วกันแต่เธอเอาแซลมอนไปแค่แบบครึ่งชิ้นพอนะอ้าวเรากำลังจะตัดเลยอ่ะจริงๆแล้วอันนี้เป็นเพสโต้ซอสนะคุณผู้ชมเพสโต้ซอสจะมาแบบเขาเรียกว่าผัดแห้งของเธอคั่วแห้งกว่าเราอีกเนาะมีความแบบอิตาเลียนมากเลยอ่ะอืมจริงเพสโต้คือจริงมากทุกคนคะที่ฉันขอเมาส์ค่ะเมื่อสักครู่นะคะขวัญสั่งโค้กค่ะขวัญพยายามจะแบบบอกน้องพนักงานว่ามีโค้กซีโร่ไหมคะไลก็ได้เนี่ยค่ะซึ่งก็เลยบอกคุณไปว่าขวัญคะถ้าขึ้นต้นว่าขวัญจะกินโคกเราเนี่ยนะคะมันก็กินโคกธรรมดาเลยค่ะแต่เราขอชี้แจงเพิ่มเติมนะคะวันเมื่อโคกมาเสิร์ฟเนี่ยก็ทำให้เราถึงบางอ้อว่าอ๋อเขาไม่มีหรอกนะที่จะเป็นโคกไลหรือว่าโคกซีโร่เพราะสิ่งที่เสิร์ฟคือก็คือออริจินอลเป็นขวดแช่เย็นค่ะซึ่งจริงๆเหมาะกับโลเคชั่นมากๆเลยถ้าเกิดกินใส่ถุงนะเธอขวดถุงละ10 บาทเธอแข็งฝอยจะดีมากเราไม่แล้ววันนั้นอ่ะวันนั้นฉันไปกินหมูกระทะกับเพื่อนอีกคนนึงค่ะอีกตู้แล้วแบบกินหมูกระทะกันแล้วก็แบบเวลาไปกดน้ำก็ให้กดเองกดเองก็กดโคกซีโร่มาอยู่ว่ะแต่จริงๆคือสิ่งที่กินคือหมูกระทะสิ่งที่หมูกระทะแล้ว3 ชั้นและเบคอน
คืออะไรก็อย่างน้อยก็เป็นกิมมิกไงทานกันดีกว่านะคะทานกันค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาสมควรแล้วเนาะก็ต้องบอกว่าบ๊ายบายกันก่อนขอบคุณขวัญมากนะคะที่พามาเที่ยววันนี้ค่ะสิครับวันนี้ก็เป็นนับว่าเป็นวันดีๆวันนึงเนาะใช่ไปตอนบ่ายวันนี้เราจะเป็นแบบ a day in แม่ริมใช่ก็คือได้ไปเที่ยวสถานที่ที่เราเคยทำงานมาเมื่อก่อนแล้วคนพบที่ไม่ใหม่ด้วยลาแม่คุณผู้ชมเนาะก็คือเลอคาเฟ่นะคะยังไงนะคะวันนี้สิงโตโกราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องขวัญมากที่มาร่วมรายการยินดีค่ะสิถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปช่องนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย